สวัสดีครับช่องโซลเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซลเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป 100% ของเกม Elden Ring ทั้งในเรื่องแล้วก็การเก็บถ้วยแพลตินัมนะครับตอนนี้เป็น EP ที่62นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเริ่มต้นโดยการลุยดันเจียนอุโมงค์อัลตัสเดิมนะครับจากนั้นก็มาสำรวจโซนภูเขาไฟเกลเมียนะครับEP ที่แล้วนะครับเริ่มต้นโดยอุโมงค์อัลตัสเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่พรสะพานคนบาปนะครับสำรวจโซนภูเขาไฟนะครับไล่มาเรื่อยๆผ่านกระท่อมกลิ่นศพนะครับตรงนี้มีอนาตาเซียมาอินเวดเราเป็นครั้งที่2นะครับจากนั้นก็มาทำเควสปลอดศาสตร์ของซีรีส์โซนะครับเควสแพทเชสนะครับยอมให้แพทมันถีบเราตกหน้าผานะครับจากนั้นก็มาลุยดันเจียนสุสานวีรชนเกลเมียนะครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิป EP ที่แล้วนะครับผมสอบถามความเห็นเพื่อนๆว่าอยากจะให้ไกด์ไปที่ไหนก่อนระหว่างปราสาทเงาตะวันเฉดทัสเซลตรงนี้นะครับกับเลคออฟรอสทะเลสาบเสื่อมสลายตรงนี้นะครับตอนนี้ระหว่างที่กำลังอัดอยู่นะครับก็เฉดทัสเซลนำอยู่ที่ประมาณ 60-40% นะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตยกไม่ว่าจะเป็นเฉดทัสเซลหรือว่าเลคออฟรอสไว้เป็น EP หน้านะครับอันนี้ขออภัยคนที่กำลังรออยู่ด้วยนะครับเพราะว่าผมลองมาคิดดูดีๆแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหลายๆ EP ที่ผ่านมานะครับผมพามาสำรวจโซนภูเขาไฟเกลเมียนะครับโดยที่ยังไม่ได้เก็บชิ้นส่วนแผนที่เปิดแผนที่เลยนะครับคือในส่วนของตัวผมเนี่ยผมจำทางได้นะครับเพราะว่าผมก่อนจะอัดคลิปเนี่ยผมใช้อีกเซฟนึงเดินสำรวจมาแล้วหลายรอบนะครับผมก็เลยจำทางได้จากภูมิประเทศนะครับทีนี้ผมกลัวว่าเพื่อนๆที่เล่นตามไกด์ของผมนะครับอาจคนที่ไม่คุ้นชินเส้นทางนะครับอาจจะสับสนหลงทิศได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่ตัวละครผมมันหันซ้ายหันขวาไวๆเปลี่ยนทิศทางไวๆนะครับก็อาจจะมีการหลงทิศกันได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมมาเก็บชิ้นส่วนแผนที่เปิดแผนที่ก่อนดีกว่าเพื่อนๆที่เล่นตามจะได้ไม่หลงทิศนะครับจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะง่ายกับตัวของผมเองด้วยในการอธิบายนะครับว่าตอนนี้อยู่จุดนี้นะครับตอนนี้อยู่จุดนี้นะครับอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามาร์กไปมันก็ไม่ดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันมืดผมมาร์กจุดไปก็อาจจะมองไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเฉดทัสเซิลหรือว่าเลคออฟรอดขออนุญาตยกไปเป็น EP หน้านะครับ EP นี้ก็จะเก็บชิ้นส่วนแผนที่เปิดแผนที่ก่อนแล้วก็ลุยภูเขาไฟเกลเมียต่อก่อนนะครับตอนนี้ยังเข้าไปโหวตกันได้นะครับในคอมมูนิตี้ของช่องนะครับผมทำโพลไว้นะครับตอนนี้อยู่ที่โต๊ะกลมเดี๋ยวผมซื้อแร่ตีบวกกองๆแกงๆนิดหน่อยนะครับวิธีไปเก็บชิ้นส่วนแผนที่ที่ไวที่สุดก็คือให้น้องลายาพาวาร์ปไปนะครับที่คฤหาสน์ภูผาเพลิงคือถ้าเราเดินเท้าไปเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่ากว่าจะเดินเท้าไปถึงจุดเก็บแผนที่ของภูเขาไฟเกลเมียเนี่ยคือมันแทบจะทั่วภูเขาไฟแล้วนะครับคือแทบจะไม่ต้องใช้แผนที่แล้วแล้วก็โซนภูเขาไฟเกลเมียเหมือนที่ผมบอกใน EP ที่แล้วนะครับทางมันค่อนข้างเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้จำเป็นจะต้องพึ่งแผนที่สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะวาร์ปไปหาน้องลายานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชุดนิดนึงไปลุยภูเขาไฟเกลเมียใส่ชุดอัศวินเกลเมียแล้วกันเพิ่งได้มาจากสุสานวีรชนเกลเมียเมื่อ EP ที่แล้วพอดีแต่ผมใส่ทั้งชุดไม่น่าจะกลิ้งได้เว้นส่วนหัวไว้แล้วกันนะครับส่วนหัวก็หมวกคาราบาวเหมือนเดิมโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ขึ้นไปที่ราบสูงเอาตัสครั้งแรกนะครับถ้าขึ้นไปครั้งแรกจากแท่นยกใหญ่เด็กทัสนะครับน้องลายาจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่แท่นยกใหญ่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ขึ้นมาที่ราบสูงเอาตัสครั้งแรกจากห้องบอสมังกรดินลาวามาคานะครับน้องจะอยู่ที่ซากปรักหักพังลุกส์นะครับลายาจะยืนอยู่จุดนี้นะครับก็ไม่มีผลอะไรต่อในเรื่องนะครับยืนตรงไหนก็ไม่ต่างกันนะครับของผมขึ้นมาครั้งแรกจากแท่นยกเด็กทัสนะครับผมก็จะมาหาน้องตรงนี้นะครับวาร์ปมาที่ราบสูงเอาตัสนะครับน้องลายายืนรออยู่หลาย EP แล้วให้เราไปจับมือ
แล้วก็การให้น้องพาวาร์ปไปนะครับจะมีแอนิเมชันซูมกล้องนิดหน่อยด้วยตอนที่เราวาร์ปไปถึงจะไม่มีในพื้นที่อื่นนะครับน้องรอมาหลาย EP ละเตรียมพร้อมแล้วหรือเจ้าคะเช่นนั้นข้าขอเชิญท่านมาที่คฤหาสน์ภูผาเพลิงอย่างเป็นทางการจับมือข้าไว้และไปพบนายของข้ากันตอบจับมือของรายานะครับน่ารักจริงๆเลยใครออกแบบเนี่ยข้าจะภาวนาให้ท่านเลือกเดินเส้นทางเดียวกับนายหญิงทานิพนะเจ้าคะน้องหน้านิ่งมากอยากให้ใครช่วยพาไปดักหลังหน่อยยืนหลังค่อมแล้วกันเดี๋ยวจะเห็นว่ามีแอนิเมชันซูมภาพด้วยนะครับภาพจะซูมเข้ามานิดนึงตรงนั้นก็ท่านหญิงทานิชนะครับกับบอดี้การ์ดของเธอส่วนคนนี้คือไรคาร์ดนะครับเดี๋ยวจะเปิดพรนั่งพักไว้ก่อนนะครับแต่ว่าส่วนคฤหาสน์ผู้ผ่าเพลิงจะยังไม่ลุยตอนนี้นะครับไอชั้นบนเนี่ยถ้าขึ้นไปมีแร่เลเวล6ให้เก็บแล้วก็จะมี NPC มาอินเวดคนนึงนะครับกีซ่าชนะแล้วจะได้มีดตัดพิซซ่านะครับอาวุธเวอร์ลิกิกซอจากบลัดบอร์นนะครับโซนคฤหาสน์ผู้ผ่าเพลิงผมยังไม่ลุยนะครับอันนี้แค่มาเปิดพรไว้ก่อนแล้วก็ผมจะยังไม่คุยกับท่านหญิงทานิชนะครับยังไม่รับภารกิจอะไรตอนนี้นะครับจะได้แยกไว้เป็นพาร์ทของคฤหาสน์ผู้ผ่าเพลิงเลยนะครับอันนี้ก็เปิดพรนั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวไปเก็บชิ้นส่วนแผนที่กันโอเคไปลุยกันเลยนะครับกระโดดขึ้นโต๊ะอาหารตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่แพทเชตจะมานั่งนะครับหลังจากที่เรารับภารกิจจากท่านหญิงทานิชนะครับคือถ้าเราไปรับภารกิจจากท่านหญิงทานิชก่อนที่จะให้แพทมันถีบนะครับเราจะข้ามกิจกรรมโดนแพทถีบตกเหวนะครับแพทมันก็จะข้ามมานั่งตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นทางลับต้องไปเปิดจากด้านในเดี๋ยวออกนอกปราสาทกันก่อนห้องนี้ก็ไม่มีไอเทมอะไรนะครับเดี๋ยวไปเก็บชิ้นส่วนแผนที่กันก่อนตรงนี้จะมีมาริโอเนตห้อยอยู่3ตัวฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งมีอัศวินโทรอยู่ด้วยซอกฝั่งนี้ของปราสาทนะครับมีต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์ให้เก็บ4ต้นครับต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่รีสปอนนะครับเก็บได้ครั้งเดียวเอาไว้คราฟของได้คราฟกิ่งล่อลวงฝั่งด้านซ้ายนี่ไม่มีอะไรนะครับเดินมาให้ดูให้เคลียร์ตรงนี้มีทรายของลูกพี่อเล็กซานเดอร์นะครับแกวางทิ้งเอาไว้หุบเขาเพลิงที่นี่ไม่ร้อนเลยสักนิดลองลงไปลึกกว่านี้ดีไหมนะถ้าเรามองในแผนที่นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับแกก็ลงไปแกบอกว่าข้างบนร้อนไม่พอแกเลยลงไปอาบลาวาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้ามองไปข้างล่างก็จะเห็นป้อมไรอิดนะครับที่เราเคยไปลุยมาแล้วนะครับจะเห็นรถพ่นไฟวิ่งไปวิ่งมาอยู่บางทีจะเห็นหลอดเลือดทหารที่กำลังโดนพวกนักบวชเพลิงมันทำร้ายด้วยครับข้างบนตรงนู้นนะครับจะเป็นห้องบอสอสูรดาวตกร่างโตเต็มวัยนะครับถ้าเราเดินเท้ามาจากอีกฝั่งนึงเนี่ยเราสามารถเดินทางจากฝั่งห้องบอสเนี่ยกระโดดมาทางนี้ได้แต่ว่าทางนี้เนี่ยกลับขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับตรงนี้จะมีผีเสื้อมอดไหม้6ตัวมีทางขึ้นไปทางนี้นะครับเดี๋ยวซอกด้านนี้มีไอเทมนิดหน่อยรูนเลเวล7มีมาริโอเนต2ตัว
ั้นเป็นรูนเลเวล7นะครับแล้วก็เดี๋ยวย้อนขึ้นไปนิดนึงบนเนินอันนี้เดี๋ยวกดกินเนี่ยนะครับคือเรากระโดดมาจากฝั่งนู้นได้ครับแต่ฝั่งนี้กลับขึ้นไปไม่ได้ตรงนี้มีมาริโอเน็ต2ตัวแล้วก็จะมีรูนเลเวล3ซ่อนอยู่อันหนึ่งตรงนี้คืออีกตัวหนึ่งรูนซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่มองไปก็จะเห็นคฤหาสน์ผู้ผาเพลิงนะครับเราขึ้นมาจากข้างล่างตรงเมื่อกี้ก็มาด้านล่างต่อนะครับเดี๋ยวมีสคาลับเท่าสงครามยิงทะลวงแล้วก็ต้นเมล็ดสีทองให้เก็บตรงนี้มีเอเวโอเน็ตอยู่ตัวหนึ่งมาริโอเน็ตตัวเล็กต้นเมล็ดสีทองอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้มีไอเทมพีเซอร์มอดไหมมีมาริโอเน็ตอีกตัวเสร็จว่ามีคนมาวางข้อความไว้ให้นะครับให้เรารอกระทืบไอสคาหลับเท่าสงครามเดี๋ยวรอมันกลิ้งมาครับใกล้ถึงละยิงทะลวงเอาไว้ติดธนูนะครับอันนี้ก็เป็นทางเก่าที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับจากคฤหาสน์ภูผาเพลิงเมื่อกี้เราไต่ขึ้นไปทางนี้เก็บเห็ดก่อนเห็ดก็เก็บแล้วก็มาตรงนี้จะมีจุดเหมาะๆให้ยิงมือเดี๋ยวขออนุญาตคราฟลูกธนูไฟหน่อย20ดอกไปเลยตรงนี้จะมีอยู่3ตัวนะครับจะมีอยู่ตัวนึงเหมือนมันบักบางทีมันจะบักติดอยู่ในซอกไม้นั่นแหละมันบักสั่นๆอยู่นะครับนี่ครับไอ้ตัวเนี้ยจะบักติดซอกหินตลอดเลยแล้วก็ไปเก็บเมล็ดสีทองตรงนี้เดี๋ยวมีมือซ่อนอยู่ตัวหนึ่งนี่มือมันจะดรอปแร่นะครับเนี่ยแร่สีขาวเลเวล4แล้วก็มาตรงนี้มีมือซ่อนอยู่ในดินนะครับตรงนี้มี3ตัวแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งมีตัวเล็ก3ตัวตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับระวังดีๆใครมีอะไรที่เป็นธาตุไฟเอามาช่วยได้มันแพ้ไฟอย่างหนักส่วนใหญ่จะดรอปแร่เลเวล4แร่สีขาวเลเวล4อันนั้นเป็นรูนนะครับตรงนี้ก็จะมีซ่อนอยู่มื
ขตนกหน่อยมีตรงนู้นอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาเก็บรูนอันนี้รูเลเวล3ระวังมีมือซ่อนอยู่2ตัวแล้วก็ตรงที่เรายิงมาจากข้างบนเมื่อกี้นะครับมีใบอัลเทเรีย1ใบอันนี้ดรอปจากไอ้ตัวที่ผมยิงมาจากข้างบนโอ้ใบอัลเทเรียของเราแล้วก็ชั้นนี้มีมือถ้ารีบไปเก็บไอเทมอันนั้นนะครับเป็นไขมันบาดแผลมังกรก็จะโดนไอพวกนี้ลุมอย่างหนักหน่วงคือไอ้2ตัวนี้เนี่ยมองเห็นครับแต่ไอตัวอีก3ตัวเนี่ยเราถ้าเราไปข้างล่างเราจะมองไม่เห็นไอ3ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นมาลุมเราอันนั้นคือแท่นที่เก็บแผนที่นะครับตรงแท่นที่เก็บแผนที่เดี๋ยวมันจะมีมือใหญ่เกาะอยู่ตรงหน้าผาอยู่ข้างหลังถ้าใครรีบไปเก็บก็จะโดนมือใหญ่ทำร้ายไปเรื่อยๆนะครับชิวๆ EP นี้อาจจะเห็นหลอดเลือดอยู่ข้างล่างนะครับอันนั้นคือหลอดเลือดของทหารที่สู้กับพวกนักบวชเพลิงนะครับที่ตรงป้อมไลอิดนั่นนะครับอุ๊ยๆๆตกก็ไปเก็บไอเทมไขมันบาดแผลมังกรเมื่อกี้พวกมือไม่ดรอปแร่เลยตรงนี้อย่ารีบไปด้านหน้านะครับมีมือใหญ่อยู่ให้มาทางด้านนี้งกเก็บของมาทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวมือมันจะขึ้นมาจากหน้าผาครับมาแล้วมองแทบไม่เห็นเลยครับถ้าไม่ส่องดีๆก็มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวข้างหน้ามีบอสอะไรนะเอาเซเลตทรีสปิริตนะครับได้แผนที่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะบอกพิกัดง่ายขึ้นก็เหมือนที่ผมบอกนะครับโซนภูเขาไฟเกลเมียตอนนี้จริงๆเคลียร์เกือบหมดแล้วเพิ่งจะได้เก็บแผนที่นะครับซึ่งจริงๆมันตามที่ผมบอกเลยมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้แผนที่สักเท่าไหร่นะครับการมาทางภูเขาไฟเกลเมียหลักๆมาได้2ทางนะครับในทางการเดินเท้านะครับทางแรกก็คือมาตรงจุดที่มิลิเซนต์ยืนอยู่นะครับผ่านซากปรักหักพังวินดัมนะครับก็จะมาตรงแม่น้ำแควเดือดมันก็ล็อกเป็นเส้นตรงนะครับเราก็ตรงมาเรื่อยๆมาโผล่ที่ป้อมไลอิดนะครับมาเจอลูกพี่อเล็กซานเดอร์มากระท่อมผู้บำเพ็ญเพียรเจอกับอาจารย์อาซูนะครับก็จะเดินเป็นเส้นตรงส่วนอีกทางนึงก็คือมาจากทางสะพานคนบาปนะครับมันก็จะตรงมาชั้น1ภูเขาไฟนะครับกระท่อมกลิ่นศพคือทางมันค่อนข้างล็อกเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปราสาทเชตแคสเซิลก็ปรากฏบนแผนที่แล้วนะครับผมก็จะได้อธิบายพิกัดง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นเขียวชะอุ่มเลยนะครับเป็นบึงน้ำแฟนต้าน้ำเขียวนะครับไม่ใช่ต้นไม้นะครับเขียวๆคือพิษนะครับส่วนเลคออฟลอตก็เป็นแฟนต้าน้ำแดงโอเคเดี๋ยวมีบอสอยู่เป็นต้นพฤกษาทองน้อยที่เหมือนไหม้ไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีหน้าผีลูกน้องเก่าของไรคาร์ดไรคาร์ดนายเหนือหัวเพียงหนึ่งเดียวของข้ากดเร็วไปอ่านไม่ทันเอาใหม่ไรคาร์ดนายเหนือหัวเพียงหนึ่งเดียวของข้าหากสมรภูมิโสมมนี้คือการลบหลู่ที่เจ้าทวินหาข้าก็คงติดตามเจ้าไม่ได้อีกต่อไป
และจะไม่มีใครติดตามเจ้าตรงนี้ไม่มีไอเทมอะไรครับเปิดพรนั่งพักเดี๋ยวบอสอยู่ข้างหน้าลงไปอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้คือพรเส้นทางคนบาปนะครับไปข้างล่างต่อเลยนะครับนี่แหล่งรวมสัญญาณเดี๋ยวข้างหน้ามีต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์3ต้นนะครับมีทหารเฝ้าอยู่3นายเป็นทหารเลนเดล1กับทหารกิ๊กก๊อกอีก2ดอกอะไรเนี่ยทหารดอกแร่ได้ไหมอู้ดอกแร่เยอะเลยครับโชคดีมีเห็ด2ต้นนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีมอนเตอร์ซอมบี้ที่มันทรานส์ฟอร์มเป็นในตัวเวิร์มเฟสได้นะครับแล้วก็พอชนะไอตัวเวิร์มเฟสจะได้หยาดตัวอ่อนไว้รีสแตทกับคุณแม่ไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนมันกลายเป็นเวิร์มเฟสต้องรีบฆ่านะครับเพราะว่ามันจะปล่อยหมอกเดสแล้วถ้ามิสเตอร์เดสเต็มเราก็จะเดทโอ้ยมิสเตอร์เดทจะเต็มรีบถอยออกมานะครับจะได้หยาดตัวอ่อนนะครับระวังมิเตอร์เดสเต็มนะครับมันปล่อยหมอกแต่ว่าก็ต้องรีบฆ่ามันให้ตายครับฝั่งด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนั้นก็คือต้นพฤกษาทองน้อยจะเห็นว่าไหม้ไปแล้วเดี๋ยวบอสจะปรากฏตัวขึ้นตรงโคนต้นไม้นะครับอันนี้พัดสังหาร5อันเราหลบมาทางด้านซ้ายก่อนเดี๋ยวมีดอกบัวที่หน้า1ดอกนะครับตรงนี้ก็ตรงมาด้านซ้ายก่อนเดี๋ยวบอสมันจะปรากฏตัวขึ้นมาไม่มามาแล้วนะครับผมมาทางนี้ก่อนตรงนี้มีไขมันเพลิงมัดเชือกนะครับ5อันข้างหน้าตรงนั้นก็คือกระท่อมกลิ่นศพนะครับที่เราเคยมองเห็นสะพานอันนี้จากข้างล่างเดี๋ยวไปจัดการบอสก่อนชนะแล้วได้หยาดผลึกแก้ว2ชนิดนะครับเป็นฟื้นฟู FP ครึ่งหนึ่งชนิดหนึ่งกับ อีกอันหนึ่งเพิ่มความมั่นคงนะครับสีตะกั่วกับสีครามนะครับสีตะกั่วนี้เพิ่มค่าพอยส์นะครับเพิ่มความมั่นคงสีครามนี่ฟื้นฟู FP ครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวด้านหน้าตรงนี้รูนเลเวล4นะครับเห็ดก็เก็บแล้วก็หลังต้นไม้มีลูกธนูทองให้เก็บ5ดอกนะครับลูกธนูท่าศักดิ์สิทธิ์ชมวิวได้ข้างล่างก็แควเดือดนะครับแม่น้ำแควเดือดลูกธนูอยู่ตรงนี้นะครับธนูทองแล้วก็ตรงนี้ก็สะพานที่เราเคยมองเห็นจากกระท่อมกลิ่นศพนะครับมีมาริโอเนต3ตัวแล้วก็ไอเทมเป็นโลหิตสัตว์ป่า3อันอ
ลูกที่สปายอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถกระโดดลงไปได้นะครับข้างล่างก็คือกระท่อมกลิ่นศพที่เราเคยสู้กับอนาตาเซียสำหรับคนที่มาสำรวจจากฝั่งคฤหาสน์ภูผาเพลิงก่อนก็สามารถย้อนไปสำรวจทางนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมาจากทางฝั่งนู้นจะขึ้นไปไม่ได้นะครับโอเคโซนข้างบนนี่เคลียร์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่จุดพรอาจารย์อาซูนะครับเดี๋ยวไปลุยโซนที่เหลือของภูเขาไฟกันต่อเดี๋ยวรูนน่าจะอัพเลเวลได้สักเลเวลนึงสเตรนจ์ก็แล้วกันโอเคทางที่จะไปต่อนะครับก็คือสะพานแผ่นหินตรงจุดที่แพทเชตมันนั่งอยู่นะครับที่มันเตือนเราว่าอย่าไปคฤหาสน์วอลคาโนแมนเนอร์นะครับแวะเก็บหมาเล่นไม่ดรอปเลยหมานี่นี่ดรอปกระดูกสัตว์เลี้ยวยาวให้บ้างเลยมีหลับอยู่ตรงนี้อีกตัวครับดีมากแพทเชตมันก็จะยังนั่งอยู่ที่เดิมนะครับถ้าเรายังไม่ได้รับภารกิจจากเจธานิสนะครับที่วอลคาโนแมนเนอร์มันก็จะยังนั่งกวนประสาทอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องมองโซนข้างล่างคือโซนที่เราสำรวจมาแล้วนะครับที่มีพี่ฟักทองคลั่งไปข้างหน้าต่อก็จะเป็นการไต่ระดับความสูงของภูเขาไฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงวอลคาโนแมนเนอร์ข้างหน้าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นี่องค์ชายร้อยกิ่งครับเดี๋ยวมันจะกระโดดลงมาโอ้โหมีบัฟมีบัฟโอ้ไอเทมตรงนี้คือไขมันนิทรา2อันกับดาบโค้งโจรปล้นศพนะครับก็มีคำอธิบายน่าสนใจนิดหน่อยดาบโค้งโจรปล้นศพดาบโค้งใบดาบเหมือนเลื่อยอาวุธของเหล่าโจรปล้นศพที่มักป้วนเปี้ยนตามสมรภูมิคมดาบชื่อขั้นเลวร้ายครุขระไร้ความสม่ำเสมอแถมยังมีคราบเลือดติดแน่นชีวิตเป็นสิ่งน่าสยดสยองเพียงนี้เชียวหรือแล้วก็ข้างหน้ามีดอกวัวมิเคล่า1ดอกซ่อนอยู่ตรงหน้าผาซ่อนอยู่เนียนๆชั้นนี้หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรละบันไดขึ้นไปชั้นถัดไปอยู่ตรงนี้อันนี้พามาดูให้เคลียร์นะครับว่าไม่มีอะไรซ่อนอยู่ละไปชั้นถัดไปนะครับชั้นถัดไปจะมี Avionet กับ Marionet นะครับจะมีพวก Avionet ที่มันขว้างไถลาวาได้นะครับไถเพลิงของ Volcano Manor นะครับมันจะโฉบมาขว้างใส่หัวเราถ้าเก็บมันจากระยะไกลได้ก็จะดีก็จะปลอดภัยกว่าด้านขวานี่ตัวนึงนะครับมันถือไถลาวาอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มีมาริโอเน็ตข้างหน้ามีอีก2ตัวนะครับแล้วก็มีดอกบัวที่หน้าให้เก็บ1ดอกมีตรงนี้อีกตัวนะครับดอกบัวที่หน้าอยู่ตรงนี้ชั้นนี้มันจะมี2บันไดนะครับเดี๋ยวผมจะไปบันไดแรกนะครับเพราะถ้าไปบันไดที่2มันจะข้ามไปชั้นหนึ่ง
อันนี้บันไดแรกนะครับเดี๋ยวจะไปบันไดนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวข้างหน้ามีของให้เก็บนิดหน่อยมีต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์กับตัวอ่อนผีเสื้อตรงนี้ระวังมีซ่อนอยู่2ตัวดอกอะไรแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้ามีทหารเลนเดลโดนเอวิโอโดนมาริโอเนต3ตัวลุมอยู่ดรอปแรกเลเวล3กำลังอยากได้ต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์มี4ต้นนะครับแล้วก็ตัวอ่อนผีเสื้อซ่อนอยู่แทบมองไม่เห็นเลยข้างล่างก็ต้นพฤกษาทองน้อยที่เราสู้กับบอสเมื่อกี้นะครับบอสพฤกษาผู้พองตรงนี้อีก2ต้นนะครับรวมเป็น4ต้นเดี๋ยวจะไม่ไปบันไดนี้นะครับเพราะว่ามันจะข้ามไปชั้นหนึ่งไปบันไดนี้จริงไม่ได้มีไอเทมอะไรสำคัญเป็นแค่ลูกธนูใหญ่5ดอกแล้วก็มีมาริโอเนตซ่อนอยู่หลังธงนี้ตัวหนึ่งเนียนๆไม่ไปซ่อนอยู่ตรงนั้นไอเทมตรงนี้นะครับลูกธนูใหญ่5ดอกชั้นนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดละมีแค่นี้ขึ้นบันไดมาต่อเดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงจะมีพ่อค้าด้วยนะครับให้ช้อปปิ้งมีคู่มือประดิษฐ์นักรบเล่นร่อนเล่น20ขายแล้วก็มีชุดอาชีพคอนเฟสเซอร์ตรงนี้จะมีเอวิโอเน็ต2ตัวกับมาริโอเน็ต1ตัวไม่ถึงนี่ไม่ต้องรีบครับต้องรีบถึงไหมเนี่ยโอเคถึงนกเก็บนกไปขนนกล่วงไปอันนึงแล้วก็เดี๋ยวอย่าขึ้นฝั่งนี้นะครับขึ้นไปจะเป็นแคมป์ทหารเลนเดลที่ติดเชื้อไฟคลั่งนะครับเดี๋ยวมาทางนี้จะได้ยินเสียงพ่อค้าเรียกเรามีต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งต้น Dear customer ลงไปช้อปปิ้ง Yes, right this way. This way. Welcome, valued customers. I'm hungryมีคู่มือประดิษฐ์นักรบเล่นร่อนเล่ม20นะครับครับไหผู้ผลาญเพลิงนะครับไหแบบที่ไอเอวิลเน็ตมันถืออยู่นะครับแล้วก็อันนี้หมวกคลุมนักโทษผ้าคลุมไหล่มีฮูดสีเขียวแก่คุณภาพหยาบเครื่องแต่งกายของผู้กระทำความผิดสถานเบาปลอกคอกิ่งแหลมคือสัญลักษณ์แสดงสถานะนั้นซื้อติดไว้เล่นอันนี้ชุดของอาชีพผู้ส่งสารลับนะครับก็จะมีประวัติของอาชีพคอนเฟสเซอร์นะครับหมวกคลุมสีดำกลืนหายไปในความมืดอุปกรณ์ป้องกันของผู้ส่งสารลับจากโบสถ์ถ่ายทอดคำสอนของทวีองคุลีนอกดินแดนมัชชิมาโดยส่งเหล่าผู้ส่งสารไปยังการชี้นำแห่งพรข้าไม่มีวันทรยศทวีองคุลีและจะเป็นคมดาบล่าศัตรูของท่านในเงามืดผมซื้อติดไว้เล่นๆเผื่อเอามาคอสเพลย์วันหลังแล้วก็เดี๋ยวไปชั้นถัดไปต่อนะครับก็จะมีพวกทหารเลนเดลติดไฟคลั่งเดี๋ยวผมเอามาใส่เลยดีกว่าเบื่อชุดอัศวินเกลเมียแล้วน่าจะเท่ดีครับแต่ว่าป้องกันไม่ค่อยดีเลยโอ้เท่ดีนะครับผ้าคลุมเท่ดีใครอยากได้ก็มาซื้อกับพ่อค้าคนนี้ได้นะครับขึ้นฝั่งนี้จะง่ายกว่าขึ้นบันไดฝั่งด้านขวาตรงโน้นนะครับขึ้นทางโน้นจะไปเข้าไปทางด้านหน้าแคมป์ทหารไอ้นี่จะมาเข้าด้านข้างจะง่ายกว่าแล้วก็เดี๋ยวข้างบนมีอนุสรณ์ดาบ
ให้อ่านประวัติศาสตร์ด้วยเก็บตัวนี้ก่อนมันเป่าแต่เรียกคนทางค่ายมาได้เนี่ยนะครับบันไดตรงนั้นนะครับถ้าเรามาจากฝั่งนู้นก็จะมาเข้าทางด้านหน้ามีอัศวินอยู่ด้วยเดี๋ยวด้านขวาก็มีอัศวินอยู่ไม่ใช่ด้านขวาด้านซ้ายเก็บตัวนี้ก่อนจะเห็นว่าอัศวินตามสีส้มนะครับเพราะว่าติดเชื้อไฟคลั่งเราย่องมาทางนี้ได้เดี๋ยวพี่แกจะเดินไปด้านซ้ายย่องมาจิ้มฟรีได้พวกนี้ใช้ท่าไฟฟังได้ด้วยนะครับไม่ดรอปอะไรให้เลยเก็บนกหน่อยสุสานดาบอยู่ตรงนั้นนะครับมีดวงตาเยลาฟให้เก็บ1อันแล้วก็จะมีประวัติเกี่ยวกับการบุกคฤหาสน์ภูผาเพลิงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องโลกไฟคลั่งด้วยศึกบุกคฤหาสน์ภูผาเพลิงพวกโสมมติดโรคลบหลู่ศึกหนักไร้เกียรติยศไร้จุดสิ้นสุดโอเคกลับลงมาข้างล่างโซนี้เหลือทหารอีก2คนนะครับกับอัศวินอีก1ไอเทมตรงนั้นคือดวงตาเยลาฟ3อันใน1กองสะพานตรงนู้นจะมีทางไปเปิดพรนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นห้องบอสอสูรดาวตกเดี๋ยวค่อยไปจัดการแล้วก็ฝั่งด้านนี้เดี๋ยวมีดันเจี้ยนถ้ำอยู่ดันเจี้ยนหนึ่งเป็นซ่อนหาครับดวงตาเยลาฟนะครับ3อันทหารดรอปแรกไอเทมก็จะเป็นไฟใกล้มอดสีเหลืองเดี๋ยวข้างหน้าตรงนู้นมีดันเจียนซ่อนอยู่นะครับดันเจียนถ้ำภูผาเพลิงเมื่อกี้ถ้าเราขึ้นมาทางฝั่งนี้นะครับเราก็จะเข้ามาทางด้านหน้าก็จะมาจ้าเอกับอัศวินเลยยังโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดพรที่ดันเจียนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปพรตรงห้องอสูรดาวตกเป็นอสูรดาวตกตัวท็อปข้างหน้ามีอีก3ตัวมาสู้ไม่ถนัดทุบมาเก็บของก่อนอันนี้ไขมันพิษนะครับไกด์ชาวสวนครับเก็บทุกอย่างเดี๋ยวมีดอกบัวทีหน้าอีก1ดอกครับดอกบัวทีหน้าไม่รีสปอนเก็บซะหน่อยอยู่ในซอกด้านขวาอยู่ตรงนี้นะครับดอกบัวทีหน้าดันเจียนนี้จะมีบอสเป็นราชินีอมนุษย์นะครับชื่ออะไรนะมาก่อนซอกนี้ไม่มีอะไรนะครับพามาดูนิดนึงเดี๋ยวคาใจซอกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับในถ้ำมีโล่งูให้เก็บด้วยนะครับเป็นงูเป็นโล่ที่มีงูฉกออกมาได้เดี๋ยวผมเปิดพรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาลุยเดี๋ยวไปเปิดพรอีกจุดนึงก่อนนึกว่าขี่ม้าได้ต้องออกนอกถ้ำก่อนอ
พรอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็จะมีสปิริตจัมป์ขึ้นไปสู้กับอสูรดาวตกร่างโตเต็มวัยนะครับเดี๋ยวมาด้านนี้นิดนึงมีตัวอ่อนผีเสื้อซ่อนอยู่หนึ่งตัวแทบมองไม่เห็นเลยคือมันมีสะพานด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครจะขึ้นหรอกครับสะพานอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้สปิริตจัมป์ขึ้นไปเปิดพรตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวไปลุยดันเจียนถ้ำเมื่อกี้ก่อนวาร์ปไปเลยเปิดพรไว้แล้วถ้ำภูผาเพลิงดันเจียนนี้ก็เล็กๆนะครับใช้เวลาไม่นานมอนเตอร์เป็นพวกเดมิฮิวแมนมนุษย์แหล่งลมสัญญาณตะไคร่ถ้ำมันจะมีอยู่3รูนะครับรูซ้ายเนี่ยทางไปห้องบอสรูขวาเอาไว้ส่องแล้วก็รูกลางเอาไว้ส่องนะครับรูขวาเป็นทางลงไปเอาโล่งูขดไอชั้นล่างสุดจะมีไอตัวใหญ่สุดกำลังเดินอยู่ชั้นนี้มี4ตัวเดี๋ยวไปรูขวาสุดก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปเอาโล่งูตรงนี้มีรูเลเวล6ให้เก็บอันนึงก็ลงไปจัดการกับไอ้4ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวใหญ่ข้างล่างมันขึ้นมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยลงไปจัดการเอาโล่งูก่อนมาทางรูนี้นะครับเดี๋ยวมีตัวเล็กอยู่ด้านซ้ายตัวหนึ่งโล่งูอยู่ห้องนี้นะครับอย่ารีบเข้าไปนะครับมันมีตัวซ่อนอยู่หลังลังเรียบเลยนี่ด้วยนี่เป็นตัวเล็กจะสังเกตว่าตัวเล็กนะครับมันเขาใช้โมเดลเดียวกับบล็อกช่างเย็บผ้าเลยนะครับเดี๋ยวเหลือตัวไซส์กลางอยู่อีก2ตัวนี่ใบอัลเทเรีย3ใบอันนี้โล่งูขดอันนี้ชิ้นเนื้อ6อันหมดแล้วนะครับห้องนี้มันเป็นโล่ที่มีท่าเอางูพุ่งออกมาได้นะครับตลกดีหนึ่งในอาวุธที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อต่อสู้โล่หน้าตาพิลึกพิลั่นกว่าใครเพื่อนงูสำริดประดิษฐานบนโล่เป็นงูพิษจึงมีความต้านทานต่อพิษใครอยากลองก็เอาไปเทสได้นะครับเดี๋ยวลงไปจัดการในตัวเมื่อกี้อยู่ไหนล่ะตรงนี้ทางไปห้องบอสอยู่ตรงนู้นนะครับที่เป็นหมอกทองอันนี้เดี๋ยวค่อยเก็บอันนี้เป็นทางย้อนขึ้นไปตอนต้นด่านมีตัวเล็กอยู่อีกตัวนึงเชือกถ้าขึ้นมาก็จะมาโผล่ห้องนี้นะครับห้องแรกที่เราเจอพวกมอนก็จะเป็นรูซ้ายสุดนะครับเหลือแต่บอสแล้วครับมอนหมดด่านแล้วมีไอเทมก้อนเนื้อสัตว์ป่าให้เก็บอันเมื่อกี้5ชิ้นใน1กองดอกตะไคร่ตูมดอกตูมตะไคร่ถ้ำบอสคือมาโก้ราชินีอะมนุษย์นะครับชนะได้แล้วจะได้ของตลกตลกปืนใหญ่ไหบอสไม่ยากนะครับง่ายตาม่วงมาเชียว
ืนใหญ่ไหหมดแล้วนะครับดันนี้อันนี้ไม่ต้องวาร์ปไปต้นด่านก็ได้วาร์ปไปพรที่จะไปเลยให้ดูปืนใหญ่ไหนิดนึงคำอธิบายก็ตลกครับปืนใหญ่ไหยิงลูกดอกใหญ่ด้วยระเบิดพลังโจมตีสูงแต่ต้องใช้เวลาบรรจุลูกดอกเป็นอาวุธทดลองที่เอามาใช้ในศึกบุกคฤหาสน์ภูผาเพลิงแต่เห็นว่าจบโดยไม่มีใครใช้ได้คล่องตลกดีเดี๋ยวไปปราบอสูรดาวตกตัวโตเต็มวัยนะครับวาร์ปไปที่ชั้น9ของภูเขาไฟเกลเมียนะครับอันนี้เป็นตัวโตเต็มวัยแล้วโอเคลุยเลยนะครับตัวนี้ชนะแล้วจะได้อาวุธนะครับคางอสูรดาวตกแล้วก็ได้แลกเพียบเลยทันไหมทันไหมขอแทงก่อนโอเคโอ้โหไม่โดนตายแล้วโอเคได้แร่เลเวล6นะครับเยอะเลยแล้วก็อาวุธคางอสูรดวงดาราครับไม่ใช่คางอสูรดาวตกแล้วก็บนชั้นนี้จะมีเศษเสี้ยวแสงดารานะครับแล้วก็หินภูเขาไฟเต็มเลยเศษเสี้ยวแสงดาราก็อยู่ที่ชามาม่าเหมือนเดิมนั้นก็วอลคาโนเมเนอร์นะครับคฤหาสน์ภูผาเพลิงมาส่องดูวิวจากตรงนี้ได้นะครับเราเคยออกมาจากทางด้านหน้านะครับอย่างกันนรกดูวิวได้แล้วก็ตรงนู้นก็คือแท่นหินที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับว่าถ้าเรามาจากฝั่งนี้เราข้ามไปได้แต่ว่าถ้ามาจากทางด้านหน้าปราสาทเนี่ยจะขึ้นมาไม่ได้ครับตรงนี้มันจะลงไปได้นะครับก็จะมาโผล่ตรงนี้ที่มีมาริโอเน็ตไม่ถึงตรงนี้ดอกอะไรไม่รู้นี่นะครับเราก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับหน้าปราสาทตรงที่เก็บเมล็ดสีทองโอเคตอนนี้โซนภูเขาไฟเกลเมียนะครับไอโซนที่เป็นภูเขาไฟข้างบนก็เคลียร์หมดแล้วนะครับเหลือแค่ข้างล่าง
หลังจากที่เปิดแผนที่มานะครับก็จะมีแถวๆนี้มีดันเจียนนะครับดันเจียนถ้ำแล้วก็แถวๆนี้มีดันเจียนสุสานมีซากปรักหักพังนะครับโอเคก็เดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะกลมก่อนได้แร่มาพอสมควรนะครับเมื่อกี้ลืมอ่านคำอธิบายไอเทมทางอสูรดาวตกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงคางอสูรดวงดาราขากรรไกรแข็งส่องแสงทะมึนของอสูรดาวตกใช้ข้างหนึ่งเป็นอาวุธยักษ์ปลายคมกริบใช้ทิ่มทะลุทักษะต่อสู้เฉพาะสายฟ้าแรงโน้มถ่วงสถิตสายฟ้าแรงโน้มถ่วงในกรามของอสูรดวงดาราเรียกสายฟ้าฟาดมายังจุดที่ห่างออกไปสามารถใช้ต่อเนื่องได้ก็ไม่ค่อยมีประวัติอะไรของไอ้อสูรดาวตกให้อ่านเลยเดี๋ยวไปตีบวกกันนิดนึงนะครับได้แร่มาเยอะเลยน่าจะตีนาคาคิบะเพิ่มได้สัก2เลเวล นาคาคิบะบวก18บวก19ตีได้ถึงบวก19ครับเล่มเก่ายังแรงกว่าอยู่เลยอันนี้แร่เลเวล3เดี๋ยวเซฟไว้ก่อนดาวประกายพึกยักษ์ก็น่าจะยังไม่มีแร่พอโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูผลโหวตแป๊บนึงนะครับขณะที่กำลังอัดอยู่ตอนนี้นะครับผลโหวตระหว่าง Lake of Lost กับ Shade Castle นะครับตอนนี้Shade Castle อยู่ที่ 59% นะครับแล้วก็ Lake of Lost อยู่ที่ 41% นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปเชดแคสเซิลก่อนนะครับตามผลโหวตของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววาร์ปไปรอเลยแล้วกันพรที่ใกล้ที่สุดคืออุโมงค์อัลตัสเดิมนะครับจะใกล้เชดแคสเซิลที่สุดนะครับวาร์ปมาแล้วต้องขึ้นลิฟต์อีกด่านเชดแคสเซิลก็สนุกดีนะครับด่านทะเลน้ำแฟนต้าน้ำเขียวเลกออฟลอสเป็นแฟนต้าน้ำแดงฝนตกเก็บโทรตัวนี้ซะหน่อยด่านเชดแคสเซิลก็สนุกดีนะครับแล้วก็มีความสำคัญกับเควสของมิลิเซนต์นะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องของมาเลเนียอยู่ในปราสาทด้วยแรงขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปตามเส้นนี้นะครับเดี๋ยวไปรอแถวๆตรงนี้แล้วกันสีเขียวชะอุ่มเชดแคสเซิลกับเลกออฟลอสเนี่ยผมว่าถ้าเป็นเรื่องภูมิประเทศนะครับ Lake of Lost นี่นรกกว่าแต่ถ้ามอนเนี่ย Shade Castle มอนน่าจะดุกว่าหน่อยนะครับ Lake of Lost นี่มอนไม่ดุมากแต่ว่าโอ้โหพื้นที่ภูมิประเทศแบบนรกเลยนะครับทะเลสาบเสื่อมสลายโอเคก็เดี๋ยววันนี้ลากันไปพร้อมกับวิวสวยๆของปราสาทเงาตะวันนะครับ EP หน้าก็จะเป็นการลุยปราสาทเงาตะวัน 100% นะครับ Shade Castle ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาโหวตด้วยนะครับมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ